Okay, so the cup. วันนี้จะเป็นทิปเทคนิคนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเป็นกันแน่นอนนะครับยิ่งมือใหม่ยิ่งมีการสร้างปัญหาหลากหลายรูปแบบในการจัดการ navigator viewport อะไรต่างๆนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เชื่อว่ามือใหม่ทุกคนต้องเจอนะครับถ้ามือเก่าน,นีค่คงไม่เจอแล้วเพราะมีการจัดสรรดี เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องการจัดการหน้าต่างวิวพอตนะครับหน้าต่างวิวพอตโดยปกติเนี่ยเปิดมานะครับไม่ว่าจะเป็นเบนเดอร์สองจุดเจ็ดเก้าอเองหรือเบนเดอร์สองจุดแปดนะฮะถึงแม้ว่าเบนเดอร์สองจุดแปดนะครับก็จะมีการแยกนะครับเวิ Work, ร์กนะฮะเขาเรียกว่าเวิร์กชอปนะฮะเลเยอร์ข้างบน ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเขาจะแยกแต่โดยมากเราเองเนี่ยก็จะอยู่ในโหมด layout ปกตินะครับแล้วอาจจะไม่อยากข้ามไป layout อื่นนะฮะในใน workshop อื่นๆเราก็จะอาจจะแบ่งนะฮะแบ่งอย่างเช่นอะตอนนี้กำลังทำโมเดลในส่วนนี้เอาไว้เป็นตัว r e n d e r ร์นะครับอช c h e ็ท m a ็ค c h แสง เช่นถ้าเราอยู่ในวิวพอตตัวนี้เราแก้ไขอิดิ์นะครับในในหน้านี้เราก็แบบไม่โชว์เนวิเกเตอร์นะฮะเอาแบบโลง่งๆนะครับแบบนี้คือตัวนี้หมุนตัวนี้ไม่หมุนใช่ไหมครับอันนี้ก็คือการการเรียงลำดับของวิวพอตบางที่ตรงนี้เป็นแมทเทเรียลนะครับเราบางคนก็แบ่งแมทเทเรียลเป็นแมทเทเรียลเป็นเชเดอร์นะครับ ตัวบนดันเป็น uv นะครับก็เป็น uv อ่านี่ก็คือ uv อ่ะโดยพื้นฐานก็จะแบ่งอยู่แค่นี้นะครับแต่บางทีมือเราไปกดเนีย่ยอย่างที่ผมเคยบอกถ้าอย่างเงี้ยคลิกคลิกได้ไหมไม่ได้เพราะว่าการที่จะผสมกันของหน้าต่าง viewport ต,ตัวเนี้ยหรือตัวหน้าต่าง layout workshop เนี่ยต้องมี2อันที่เกิดมาจากการดึง ในโซนเดียวกันอย่างเช่นเรียงลําดับนะครับตอนแรกมันจะมี2หน้า,าถึงจะเลือกได้ว่าจะเอาข้างไหนไว้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ดึงออกมานะครับอ่าไม่งงนะครับวิธีจะเลือกหรือจะลบก็คลิกที่เดิมนะครับตรงลูกศรตรงมุมด้านบนบวกนะครับคลิกแล้วก็สังเกตนะครับ ถ้าเราคิกอย่างนี้มันก็จะออกมาอีกข้างหนึ่งวิธีแก้ก็คือให้เราคลิกเนี่ยไปด้านตรงกันข้ามนะครับอย่างเช่นเมาส์เราอยู่โซนฝั่งนี้นะครับอาเมาส์อยู่โซนฝั่งนี้เวลาคลิกให้ดึงไปตรงกันข้ามก่อนแล้วก็ดึงกลับมาเพื่อเลือกนะครับแต่ถ้าว่าเราดึงอย่างนี้อาเอาใหม่นะเราดึงแล้วเราดึงมาด้านด้านที่เมาส์อยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นเพิ่มเห็นไหมครับเพิ่ม พ isa, tweeted, s, <S เพ <e ิ่มทีนี้ถ้าจะปิดก็เหมือนเดิมนะครับคลิกแล้วก็ดึงไปด้านตรงกันข้ามแล้วก็เลือกนะถ้าอยู่ฝั่งนี <|ja|> ้ก็คลิกแล้วก็ดึงไปทางด้านขวาแล้วก็ดึงกลับถ้าอยู่ทางด้านขวาก็คลิกแล้วก็ดึงไปทางซ้ายก่อนแล้วก็เลือกแล้วก็กลับอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้คือการฝึกพื้นฐานอ่าถ้าผมจะทําให้มันยากขึ้นอย่างนี้นะครับ อ,อันนี้ผมดึงแบบดึงมม่วๆเลยนะครับดึงแบบถ้าอย่างนี้แถมมาอีกบางคนดึงอย่างนี้วิธีแก้ให้สังเกตง่ายๆนะครับก็คือหาคู่มันก่อนโดยที่คู่ของมันต้องเป็นหน้าต่างเดียวนะครับอย่างเช่นตรงนี้มี3หน้าต่างเราจะเอาตัวนี้มาปิด กับข้างล่างนี้ไม่ได้ละเพราะว่าข้างบนมีสามหน้าต่างต้องทําให้มันเหลือหน้าต่างเดียวก่อนอ่าอย่างนี้นะคะอ่าเห็นไหมคลิกเอใหม่ครับถ้าเราคลิกเราอยู่ด้านนี้นะครับเมาส์อยู่โซนฝั่งนี้สังเกตมันจะมีขอบกั้นอยู่ละถ้าเราอยู่ฝั่งซ้ายมือถ้าเราคลิกเราดัานดึงมาทางซ้ายมือจะกลายเป็นการเพิ่มเหมือนดึงออกมานะเพราะฉะนั้นเราต้องผลักเข้าไปอย่างนี้นะครับผลักเข้าไป หลังจากนั้นเมื่อมันครบแล้วมันเหลือแค่หนึ่งช่องละหนึ่งหน้าต่างละอันนี้ก็มีหนึ่งหน้าต่างผสมกันได้แล้วครับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยพอผสมฝั่งนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะตัวนี้ยังมีหน้าต่างเยอะก็เก็บทีละตัวนะครับซ้ายไปขวาก่อนซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายก็ได้นะครับอ่าให้มันเหลือสองอันอย่างนี้แล้วก็ปิดนะครับอ่าอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ก็ปิดก่อนอย่างนี้ก็ได้ทั้งซ้าย มาขวาขวาไวซ้ายก็ได้ให้มันเหลือหน้าต่างเดียวแล้วก็ปิดแป๊บสุดท้ายก็เหลือคู่เดียวเอาคู่ไหนไว้ก็ได้อ่าอันนี้วิธีการจัดการหน้าจอวิวพอ o r t นะครับทีนี้ปัญหาก็คือบางทีตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ได้ฝึกบางทีก็แบบอารมณ์คลิกแล้วก็ดึงออกมาอ่าโอเคไม่มีปัญหาจะคล,คลิกนู่นคลิกนี่เอ้ยจะปิดเอา โอ oh, อาจจะปิดลืมไงลืมดึงขึ้นไปดึงลงมาอีกบางทีมันซ้อนกัน2อ,อันก็เอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหแบบเครียดความเครียดค้อมงำนะมีนะมีหลายคนติดสอบถามผมมาว่าอาจารย์ครับมีแบบรีเซ็ตไปเลยไหมครับแบบโอ้มันคือผมใจไม่เย็นเท่าอาจารย์สามารถทำไงให้แก้ไขปัญหาแบบโอ้โหแบบถ้าเป็นผมผมผมสามารถแก้ได้เพราะว่าผมใจเย็น เป็นการฝึกสมองนะครับโอ้โหแบบโอ้โหดึงมาอย่างนี้ทําไงดีทําไงดีเอ่ยโอ้โหเพียบเลยอ่าสมมุตินีเป็นงานโอ้ยจบครับเจอเข้าไปอย่างนี้เครียดเลยนะครับคือถ้าถามผมผมก็จะบอกว่าค่อยๆเก็บทีละหน้าจอก็ดูดีๆว่ามันมีหน้าจอไหนบ้างเงี้ยอ่าให้เราเก็บ ค่อยๆจัดเรียงค่อยๆควบคุมอารมณ์ควบคุมสติดีๆแต่มันมีวิธีง่ายครับก็คือสมมุติว่าเราอยากจะกลับมาเป็นหน้าจอเดิมให้เราเซฟไว้นะครับอ่เซฟงานไว้ก่อนเซฟงานชื่อว่า,าผมตั้งสองพันสิบเก้าเอร์อย่างนี้นะครับ Layout ์ฟ Lay ิ เซฟไว้ก่อนนะฮะเซฟไปเลยแล้วก็เปิดงานใหม่แต่อันเนี้ยมันไม่ได้เป็นงานเราไงเราอยากจะได้งานเมื่อกี้อะแต่แบบอยากจะแน่หน้าจอโลงๆไม่อยากครับกด Open คลิกไฟล์ตัวนี้นะครับแต่ก่อนจะกด Open นะครับให้เราติ๊กตัวโหลด UI เนี่ยออกไปก่อนหมายถึงว่าถ้าโหลด UI เนี่ยมันจะจำค่า ไอ้หน้าต่างของเราทั้งหมดในงานเก่าที่เราทําเสียมาเราทําเพียนมานะครับกดตัวนี้ยกเลิกนะครับไม่ต้องติ๊กมันตัวนี้นะครับไม่ต้องติ๊กมันแล้วก็กด o อเ n นแทมแทมเรียบร้อยไม่มีหน้าจอกวนใจเอาใหม่นะครับถ้าสมมุติว่าเราโอเพนมาแล้วเราไม่ยกเลิกเลือกไฟล์กดโอเพนนะครับ มันจะยังจําอยู่นะครับเอาใหม่เราก็ปิดโอเพมาใหม่แต่ห้ามติ๊กไม่ติ๊กไม่ติ๊กไม่ติ๊กอ่าเลือกไฟล์แล้ว Open พอเลือกไฟล์มาแล้วอ่าเราดูละโอเคจบละเราเซฟทับไปเลยครับอ่าเซฟทับไปเลยอ่าทีนี้เราเปิดงานมาใหม่นะครับถึงแม้เราจะกดโหลด UI แต่ว่า ui เราหน้าจอไอ i e w p o เ มันเป็นอันใหม่ที่เมื่อกี้แล้วเราเซฟทับไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรากดโหลดมันก็จะกลับมาเป็นอันล่าสุดนี่นะครับคือเมื่อก่อนอ่ะผมก็ไม่ใช่รู้ว่าจะทำยังไงผมนี่แบบลุงลางมากไปกดโหลด Factory คือรีเซ t ตค่าโรงงานกลายเป็นว่าโอ้โหปักองปักอินนี่หายหมดเลยการตั้งค่าทุกอย่างที่เราตั้งค่าไว้ใน r e f e r e n c e น่ะหายหมดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ คือใช้วิธีที่ผมบอกนะครับอ่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็10นาทีเล็ก,ลก,ลกๆน้อยน้อยในการเป็นทิปช่วงนี้จะออกวิดีโอเยอะหน่อยนะครับเดือนนี้แล้วก็จะมีติวฝากติดตามในชน่องเราด้วยนะครับมือใหม่ใครมีปัญหาก็เม้นไว้ติดตามได้ที่กลุ่มนะครับอ่า,อาติดตามที่ Facebook นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิด Facebook ของคลิก scG เรานะครับ ช่วงนี้ Facebook มีปัญหานิดนึงนะฮะอ่าแล้วก็ YouTube channel ของเรา YouTube อาจจะผมอาจจะไม่ได้เข้ามาทุกวันนะครับใครที่ฝากข้อความไว้ผมอาจจะมาอ่านประมาณว่า3วันครั้งนึงหรือว่าช่วงอ่าสังเกตนะครับผมก็จะมี i s s o r r อ่าก็เข้าไปได้นะครับเดี๋ยวถ้าผมว่างผมจะไปอันนี้แล้วก็โดยมากก็คือ ตอนนี้แฟนเพจนะครับของ facebook เนี่ยผมจะเข้ามาบ่อยขึ้นนะครับแต่ช่วงนี้มันติดปัญหามันจะช้าๆหน่อยนะครับโอเคก็มีอะไรอัปเดตผมก็จะโพสต์ไว้นะครับแล้วก็มีคําถามแล้วก็พิมพ์ส่งข้อความเข้ามาก็ได้นะครับถ้าเป็น youtube ผมก็จะเช็คดูว่ามีการถามตอบนะบถ้ามีการถามตอบก็ อย่างนี้นะครับก็ผมจะเข้าไปตอบนะครับแต่แนะนําว่าให้ถามเฉพาะปัญหาที่เจอในคลิปคลิปนั้นนะครับถ้าถามนอกปัญหาข้างนอกที่ไม่เกี่ยวกับคลิปเวลาผมตอบมันจะไม่มีประโยชน์กับคนอื่นเพราะฉะนั้นให้มาถามในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจจะดีกว่านะครับส่วนในหมวดของชุมชนผมกําลังจะรวบรวมเนื้อหาคอนเทนต์นะครับเพราะว่า Facebook เองเนี่ยมีระบบโพสต์ขึ้นมาเอ้ย YouTube เองมีระบบโพสต์ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะเพิ่มมีอาจจะมีเพิ่มไทม์ไลน์มีเพิ่มอะไรหลายๆอย่างในหมวดชุมชนนะครับเพราะว่าเราได้ฟังก์ชันนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็ก็เป็นข้อมูลเดียวกับที่ลงในแฟนเพจนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ Word.